โบรุสเซียดอร์ทมุนด์นำห่างครึ่งแรกสุดท้ายจบเฉือนชัยเซเรโซโอซาก้ากีฬาวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 19:31 นาทีโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เก็บชัยในช่วงอุ่นเครื่องพรีซีซั่นได้เสียทีโดยครึ่งแรกนำห่างเซเรโซโอซาก้าแต่สุดท้ายได้แค่ชนะหวุดหวิดเพราะโดนคู่แข่งไล่ตามมาการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมเซเรโซโอซาก้าแห่งญี่ปุ่นเปิดสนามยันมาสเตเดียมนางาอิรับการมาเยือนของเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมนีครึ่งแรกนาที 26ยูเลียนบรานเก็บบอลได้ทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางให้เซบาสเตียนเอาแลหม่งเช็ดไปเข้าทางคาริมอเดเยมียิงระยะเผาขนไม่เหลือดอร์ทมุนด์นำ 1-0 นาที 29เซบาสเตียนเอาแลจ่ายบอลให้เจมี่ไบโนกิตเทนกระชากจากบริเวณกลางสนามไปถึงพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษก่อนที่ไบโนกิตเทนจะล็อกเข้าขวาแล้วปั่นเสียบเสาสองสวยงามดอร์ทมุนด์นำห่าง 2-0 นาที 30ไอมันอาชิวส่งบอลขึ้นหน้าแล้วกองหลังเซเรโซบังไม่ดีคาริมอเดเยมีจึงฉกได้แล้วหลุดเดี่ยวไปยิงผ่านนายทวารไม่เหลือดอร์ทมุนด์จึงนำห่างเมื่อจบครึ่งแรก 3-0 ครึ่งหลังนาที 66โซตะคิตาโนะหลุดเข้าเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงจังหวะแรกติดเซฟนายทวารยิงซ้ำอีกทีก็ติดผู้เล่นคู่แข่งแต่บอลลอยมาหามาซายะชิบายามะกระโดดวอลเล่ซ้ำดาบ3เข้าไปเซเรโซไล่มาเป็น 1-3 นาที 73บอลลอยโด่งมาหาชุนตะทานากะใช้อกพักบอลให้เรยะซากาตะรับได้เลี้ยงลุยขึ้นมาจนถึงบริเวณหน้าเขตโทษก่อนจะกดด้วยซ้ายเข้าไปสวยงามเซเรโซจึงไล่มาอีกลูกแต่จบเกมดอร์ทมุนด์ก็ยังชนะไป 3-2 ทำให้ดอร์ทมุนด์ชนะเป็นนัดแรกในยุคที่นูริซาฮินเป็นเทรนเนอร์โดยหลังจากนี้เสือเหลืองจะบินไปออสเตรียเพื่อเตะอุ่นเครื่องกับวิยาเรอัลจากสเปนวันที่ 6 สิงหาคมอนุทินฮึ่มสั่งฟันทันทีหากพบซื้อขายพาสปอร์ตชี้เป็นสามัญสำนึกลั่นจัดการก็จบการเมืองวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 13:28 นาทีอนุทินมอบกรมการปกครองเอาผิดทันทีหากพบการขายพาสปอร์ตชี้เป็นสามัญสำนึกลั่นจัดการแล้วก็จบกล้าวต่างชาติทำผิดกฎหมายก็อยู่เมืองไทยไม่ได้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีป้ายโฆษณาทำพาสปอร์ตหลายสัญชาติที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องหลังเป็นหนึ่งในกระบวนการแก๊ง call center ว่าการสอบสวนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้การตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนตนได้มอบนโยบายให้กรมการปกครองว่าหากเป็นป้ายโฆษณาให้ไปทำพาสปอร์ตของประเทศใดก็ตามถือว่าผิดประเทศไทยไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาอยู่แล้วทำสิ่งผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าไม่ได้ขายพาสปอร์ตไทยแล้วจะไม่ผิดเรื่องนี้ถือเป็นสามัญสำนึกที่ต้องรู้ว่าพาสปอร์ตไม่สามารถขายได้และเมื่อรู้ว่าการกระทำนั้นผิดก็ต้องหยุดเสียนั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานอยู่แล้วคงไม่ต้องมารายงานแล้วเพราะได้ไล่ปลดป้ายลงทั้งหมดแล้วแต่ไม่พอแค่นั้นกรมการปกครองที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในการออกวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองของต่างชาติที่มาอยู่ในไทยต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนถึงกระบวนการแก๊ง call center หรือเครือข่ายอะไรที่ทำเช่นนี้อยู่หากทราบที่มาก็ให้ไปกำจัดแค่นั้นอย่าไปใส่ความเครียดอะไรมากๆให้กับสังคมให้กับประชาชนเรื่องบางเรื่องเมื่อเราไปจัดการก็จะจบไปนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าคนส่วนใหญ่กลัวว่าไทยจะเป็นมณฑลไทกัว เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของจีนนายอนุทินกล่าวว่าไม่ประเทศไทยเรามีอธิปไตยอย่างที่ตนเคยบอกไปเราไม่รังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่ทำถูกต้องตามกฎหมายตามสัมมาอาชีพดีเสียอีกเพราะบางอาชีพได้ขายของเอารายได้เข้าประเทศท่านชาดาต่างชาติไหมกงผมอาม่าผมก็คนต่างชาติทั้งนั้นทุกคนก็ทำตามคันลองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและสร้างเนื้อสร้างตัวในประเทศไทยถ้าใครทำผิดกฎหมายก็คงอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็แค่นั้นเองนายอนุทินกล่าวเลือกแล้วภูริพลวารีรยานักกีฬาทีมชาติถือธงไทยพิธีเปิดโอลิมปิก 2024 อัปเดตโอลิมปิก 2024 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 15:12 นาทีโอลิมปิกนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะรับหน้าที่ถือธงชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 26 กรกฎาคมนั้นทางโอลิมปิกไทยพิจารณาในหลากหลายปัจจัยนอกจากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วจะต้องไม่ให้กระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาด้วยโดยในส่วนของฝ่ายชายจะเป็นภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยเหรียญเงินเอเชียนเกมในระยะ100 เมตรชายซึ่งผลงานได้รับการยอมรับมีสถิติ 10.06 วินาทีเป็นอันดับ2ของโลกในรุ่น18 ปีเป็นรองเพียงคริสเตียนมิลเลอร์นักวิ่งสหรัฐโดยสถิติเท่ากันและถือเป็นนักกีฬาประเภท100 ม.ชายคนแรกในรอบ32 ปีนับตั้งแต่วิสุทธิ์วัฒนสิงห์ในปี 1992 ส่วนฝ่ายหญิงเป็นSTวารีรยาสุขเกษมนักกีฬาสเกตบอร์ดหญิงทีมชาติไทยอายุ 12 ปีซึ่งถือเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกและตรงตามคอนเซปต์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ที่สนับสนุนการผลักดันนักกีฬาเยาวชนประกอบกับประเทศไทยเองก็กำลังจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกมด้วย